pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม ROV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพ่นในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่มาลอดกับเซตไอเทมใหม่นะครับดาบใหม่ที่เพิ่งนำเข้าเกมมานะครับผมคือดีมากๆนะครับไอเทมชิ้นนี้เหมาะกับมาลอดมากๆเลยครับผมเพราะว่าสเตตัสมันดีนะครับมันให้พลังโจมตีกายภาพเนี่ย100หน่วยเลยนะครับแล้วก็ให้ลดคูลดาวน์อีก 10% นะครับผมแค่2สเตตัสนี้มาลอดก็ชอบแล้วใช่ไหมและยังให้พลังชีวิตอีก500หน่วยด้วยนะครับผมไอเทมชิ้นนี้สามารถกดใช้ได้นะครับถ้าเกิดกดเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายเปาลงถึง 40% เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ซัดกันนัวกันหน่อยนะครับเข้าไปปาดเข้าไปลูดประมาณนี้นะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับมีสกิลติดตัวด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราใช้สกิลใส่ใครนะครับคนนั้นจะวิ่งช้าลง 30% แล้วก็สร้างความเสียหายใส่เราเนี่ยเปาลงอีก 20% นะครับผมโคตรดีไอเทมชิ้นนี้แต่ตรงนี้ผมเดินเข้ามาแบบหลุดเดี่ยวเข้ามาครับผมแต่ไม่กลัวครับเพราะว่าเราเป็นมาลอดยังไงล่ะเพื่อนมาดินาคอร์สแล้วยังไงต่อเอ้าลีเลียระเบิดโตโร่ร่วงไปเลยนะครับตูดเลือดแล้วปาดครับผมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปแฮกคีฟในป่าต่อนะครับเอาเลเวลนะครับผมสำหรับดาบใหม่เนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับพวกตัวแบบไอเตอร์สาย1-1มากๆกันนะเช่นโอเมนลิกเตอร์ลิปโป้คิวกอดหรือฟอร์เรนอะไรเงี้ย ก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันใช้สกิลเสร็จแล้วมันสโลเลยไงทุกคนแล้วรับดาเมจเบาลงด้วยผมมองว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยครับของพวกสาย1-1นะครับผมแต่ไว้จะลองไปรีวิวตัวพวกนั้นให้ดูนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับดูสกิล2ก่อนครับผมเพื่อเอาดาเมจจริงนะครับถ้าเราดูสกิล2ของมาลอดเนี่ยเราจะได้พาสีฟนะครับผมพาสีฟจะเป็นเหมือนแบบเหมือนรูปดาบขึ้นที่หัวนะครับผมเดินลงมาแจมต่อยเลยครับปาดเข้าไป1ทีครับผมเล่นมาลอดโรมเนี่ยก็พยายามหาบวกบ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเก่งมากในช่วงต้นเกมนะครับผมแต่เอาจริงตัวมาลอดมันก็เก่งทุกช่วงเวลานะครับพอเลดเกมแต่สกิลมันก็แรงนะครับผมมันปาด2ทีเรียกว่าแครี่น่าจะไม่รอดแล้วนะหรือแบบคอมโบเดียวอะดูดสกิล2ปาดอัติแครี่ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะครับพวกตัวบางๆนี่ไม่ค่อยชอบมาลอดเท่าไหร่นะถ้าเกิดโดนถึงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครมาลอดได้เนี่ยมาลอดก็ไม่ชอบเช่นกันนะครับปาดเข้าไปที่โตโร่แล้วมาหลอดนี้ไม่ได้เกรงกลัวแท้งนะครับผมเพราะว่ามันยืนฟัดได้นะครับเดี๋ยวเขาเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็คุมเชิงปีกแล้วก็ปาดปีก1ทีโดนเข้าไป 1,000 ปาดแรงชาติเราได้ดาบครับผมก็จะปาดแรงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะให้พลังโจมตีกายภาพมาถึง100หน่วยนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ดูดและปาดและโดดครับผมปังโอเคได้ฟิกเกอร์ครับตรงนี้สวยแล้วนะครับผมลิก้ามันไม่มีสกิลหนีเนาะถ้าเกิดมันเสียฟิกเกอร์มาคือนั่นแหละทุกคนก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับชีวิตของลิก้าคุ้งไปไหนล่ะตามครับอุ้ยไม่ไหวนะครับผมต้องถอยออกมาก่อนโอเคเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อนนะครับได้มาช่วยอยู่นะแต่ว่าอัติเนี่ยกูดาวมาพอดีนะครับผมบันเดอร์บอกว่าออกล้างนะครับ
เกมนี้ผมว่าร้านก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นโตโร่แล้วก็เป็นอาญานะครับ CC ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับผมจะไม่เล่นล้างนะผมจะเล่นไอเทมสามเหลี่ยมครับเหยียบเข้าไปไอโดนก็ปาดเข้าไปดิผมรับดาเมจเยอะมากเลยทุกคนปาดเข้าไปได้เท่านี้อยู่ทุกคนตรงนี้แบบหิวไปหน่อยนะเมจเราไม่ได้กลับกลางเลยครับต้องการเดี๋ยวเราให้คนอื่นมาเคลียร์ละกันตรงนี้ผมรีบวิ่งมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับอันติดักหน้าครับผมเมื่อกี้โดนเต็มๆไม่มีฟิกเกอร์แล้วเหรอหนุ่มโดนเข้าไปตรงนี้ตามต่อพิยาย่าครับผมและปาดรอดับเบิลคิวครับเก็บงานได้ดีครับช็อตนี้เดี๋ยวได้ป้อมด้วยนะครับผมไหลต่อนะครับเก็บด้วยหลังป้อมไปเลยนะครับเพราะว่าเมจเนี่ยยังไงเขาก็น่าต้องกลับบ้านนะครับผมมานาไม่มีแล้วเนาะเกมนี้เนี่ยเราเล่นไปเป็นบูทเกาะด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฝั่งนู้นเนี่ย CC ไม่ได้หนานะครับเราก็เล่นบูทเกาะเลยได้ถึกถึกนะครับผมเพราะของที่เราจะออกเนี่ยมันเป็นของดาเมจนะครับหน้ามึนตีไงประเด็นอะผมหน้ามึนตีไงมาดิผมตีไงแล้วผมใส่ด้วยเอายังไง2-1เอาแล้วเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนหนีเราออกเลยครับผมนาคอสเกือบล้มนะโอ้หมดลิเลียเอาให้ว่ะไมโอน่าจะไม่ตายนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยตายอยู่นะครับโอ้โหกลางโผล่ล่างเซติก้าตายนะครับก็น่าจะปลอดภัยสำหรับเลนบนตามได้นะครับก็จำเป็นต้องเดินไปคุมนะผมเล่นมาหลอดส่วนมากผมจะชอบเล่นกับเมจแล้วก็เล่นกับป่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวทำเกมอะมาหลอดอะมันไม่ใช่ตัวเลี้ยงแครี่นะครับเราก็พยายามทำเกมให้ได้นะครับผมส่องไหมไม่ส่องนะครับเห็นแครี่แล้วมันหน้าป่าจริงๆลิเลียรออยู่ครับผมรอซ้อนครับคนนี้แต่โตโร่มันมีความอยากเห็นเดินเข้ามาผมจะปาดมันให้ได้ครับแต่ผมไม่ไหวออกก่อนนะครับผมตรงนี้โอเคต้องถอยเติมเลือดเลยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างก่อนก็ได้นะครับผมมีลิเลียอยู่เนาะข้างบนบวกกันครับผมตรงนี้ผมกำลังเดินไปครับล่างติดกำลังจะมาอีก2วิแต่ว่าเหมือนจะมีผมที่กันคนเดียวหรือเปล่าเป็นยังไงเพื่อนช็อตนี้เราไหวหรือเปล่าเพื่อนฮอกดักหน้าเข้าไป นะครับยังโดดได้ตามเข้าไปปาดไม่ถึงดูสโลว์ให้เพื่อนลิเลียยังไงโอ้ยโตโร่เองจะไปไหนล่ะดูดก่อนแล้วปาดไม่ถึงเซติก้าครับผมตรงนี้แต่ไม่เป็นไรปาดล้มครับผมไอเทมใหม่ยังไม่ได้กดนะครับตรงนี้เรามาแล้วเพื่อนเฮ้ยวาร์ปเหรอเองวาร์ปเหรอโตโร่เองวาร์ปเหรอโตโร่ไป2003มาเอ้าปาดวืดไม่เป็นไรมาดิแล้วยังไงปาดรอครับผมไม่โดนอีกแล้วแอลทีช้าดาบอย่างนั้นเด้อสองดูแล้วปาดปึ๊กเข้าไปทริปเปิลคิวจากลิงนี่ครับผมเล่นยาวๆครับผมลีเลียบอกว่าแล้วมาหลอดกูเอาให้เหมือนว่าโตโร่แบบมายืนวาร์ปนี่ครับผมเอาเกิดดักรอครับผมแล้วกูแฮกวาร์ปโตโร่หาจริงมาไหมอ้าวมาจริงตามนัดครับผมเลือดเด้งโคตรโหดนะครับเด้งจากสกิล1นะครับผมแล้วก็พาสซีฟนะนายคอสบอกว่าขอเล่นบ้างโห04แล้วผมเพิ่งเห็นตะกอสู้ๆนะนายคือมันต้องทำอ่ะเพื่อนถ้ามันไม่ทำก็เสร็จเกมเราก็ไม่ไหวเราก็ต้องทำเป็นมาหลอดก็ต้องเอาเยอะหน่อยนะครับผมได้อาย่าไปก็พอแล้วนะครับลิเลียบอกดูดแล้วปาดครับผมสกิล2ให้เกาะเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราถึกไม่พอเนี่ยอัพเป็น2นำก็ได้นะครับมันก็จะดูดให้แบบได้เกาะเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าฝั่งวุ้นเนี่ยดาเมจไม่ได้แรงมากเราพอยืนไหวเนี่ยก็เป็นสกิล1นำนะครับปาดแรงดีนะครับขอเซลหน่อยเอาไป2,900ครับผมแล้วหนีเลยแต่เสร็จแล้ววิ่ง
ถานการณ์แบบนี้เรายืนไม่ได้เลยครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้ตามนะครับผมยืนไปก็คือน่าจะตายนะครับเราอันติเอาชัวร์เลยนะครับเล่นแทงค์เนี่ยต้องรับดาเมจให้เป็นนะครับผมเขาไปเล่นให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็ต้องออกมาได้ด้วยนะครับแทงค์ที่ดีนะครับแต่ถ้าในบางจังหวะอาจจะต้องเสียสละตายให้เพื่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นแทงค์เนาะแล้วเตือนมาตรงนี้ตามนัดนาคอสแล้วตามเขาสกิล1มาแล้วแล้วปิกเกอร์ปาดครับผมเก็บคิวมาได้ต้องทำนะเพื่อนนาคอสนายบ่นอีกนะตรงกลางยังไงครับผมเดินมาแล้วสู่สกิล2มาไม่มีใครกล้าแย่มครับผมเพราะว่าลูกพี่มาหลอดมาแล้วมาที่ 3,001 ต่อไปเป็นไงกดไอเทมใหม่รับเลยครับผมหายครับคือเรามีทั้งดูดเลือดดูดเกาะไอเทมใหม่โอ้โหตอนกดนี่ถ้าเกิดได้ปาดได้ดูดนะผมบอกเลยว่าโคตรถึกโอ้โหดูมันดูดเกาะมาดิเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราน่าจะเป็นจะต้องถอยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเติมเลือดให้พร้อมเลยครับถ้าเกิดมันเห็นว่ามันจะไม่มีไฟแล้วนะครับผมและแบบเราไม่ค่อยพร้อมเล่นเนี่ยเราก็ควรจะกลับบ้านมาเติมเลือดได้เลยนะไม่จำเป็นต้องยืนรอเล่นกับเพื่อนนะครับไอเทมใหม่ก็คูลดาวน์อยู่ที่90วินะผมมองว่าไม่ได้นานนะครับแถมไอเทมชิ้นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนสตันหรือโดนอะไรเนี่ยเราก็กดได้นะครับมาไม่ได้มาไม่ทันนะครับผมไม่ใช่มาไม่ได้แต่ว่ามาไม่ทันเมย์เขาตั้งป้อมอยู่ไงเมื่อกี้นี้เราก็รอดักหลังป้อมไว้นะถ้าเกิดเขารอดมาเราก็แค่ป่าได้เพื่อนนะครับลิกานี่ไม่ค่อยชอบมาหรอกเท่าไหร่นะครับผมนั่งยิงนี่โดนเราก็โดดไปเหยียบเอาง่ายๆเลยนะครับนะขอแยกดันอยู่ที่เลนล่างนะครับผมตรงนี้เราควรจะต้องปิดเขาหน่อยนะเพราะว่าดันสูงเกินไปแล้วนะครับลิงเข้าไปแล้วมีวันเดอร์ปิดอยู่ครับผมว่าไม่น่ารอดนะคอสคนนี้เรียบร้อยครับผมตามภาพคือโทโน่อยู่กับอาย่าตลอดเลยนะด้วยความที่นายคอสยังเล่นไม่ได้เลยครับอาย่าเนี่ยก็น่าจะขึ้นโตโร่ต่อไปนะครับผมโดดช็อกดักหน้ามีคนโฟกัสไหมสวยโอเคเราได้ฟิกเกอร์มาแล้วผมนึกว่าช็อกเหงาแล้วแต่ว่ามันล้วงแครี่เราไปได้หมดทุกคนแล้ววันเดอร์เข้าไปล้วงตายเองด้วยนะครับโอ้ไม่ดีเท่าไหร่ผมซ้อนลิเลียนะครับลิเลียเล่นแล้วนะครับผมตรงนี้เอ้าสวยลิเลียนี่เล่นฉ่ำมากนะครับผมบอกเลยอย่ายิงหนูเลยไปแล้วแรงปาดสู้มาดิกดดาบสู้ด้วยแล้วปาดอีกหนึ่งทีให้เท่านี้จริงเราได้บัฟมังกรมานะครับบัฟมังกรอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแอดนี้เหมาะกับพวกตัวแบบเบิร์ดๆมากๆเลยนะแล้วช็อคเข้าไปในหลุมตีหลุมดาร์กแล้วปาดเข้าไปตรงนี้อาย่ากลายเป็นกระลอกอย่างนั้นเหรอไม่รอดอยู่ดีโตโร่ไป 4,500 เป็นยังไงตูดต่อตามจี้ครับผมรอ1วิและผมมีปาดแงไป 4,500 เอาไอ้เสียงหรอแค่เห็นหน้าผมก็ต้องลุกเดินแล้วครับผมเทลิก้าไม่ไหวจริงๆนะครับเทลิก้าบอกไม่ไหวไอ้หนุ่มคนนี้ปาดแรงเกินอ้าวอย่างนี้ผมดักได้นะครับผมจะไปไหนน้องเซริก้าเอ้ากดช็อกไม่ลงตรงอยู่ครับผมเอาไปปลายครับไล่ปาดเข้าไปฟิกเกอร์หนีปาดอีกหนึ่งทีตรงนี้ออกได้ไหมออกได้ครับผมเทลิก้าตั้งป้อมแล้วครับนาคอสเข้ามาปาดเรายืนค้ำให้ทีมแล้วเราปาดไม่โดนเฮ้ยนะเขาอยู่ทางซ้ายนะครับผมมาแล้วมาพร้อมกับอาญาคู่ใจของเขาเรือแล้วก็โคตรแรงนะครับเรียกว่าโซนรอปาดเดินกลับบ้านผมบอกเลยเดินช้ามากเลยนะถ้าเกิดโดนสกิลเราเข้าไปอ่ะ 30% เลยนะครับเมื่อกี้นี้เดินอย่างช้านะครับเดินช้าไม่ละนายเอ้ายังไงอ่ะสู้อ่ะมาหรออุ๊ยตรงไม่ดีเท่าไหร่อุ๊ยโอ้โห
โดนเสกนะครับผมกลายเป็นกระลอกน้อยเรียบร้อยเลยตีดากันอยู่ปะเปิดหวานไปเลยครับเจอไหมไม่เจอตรงกลางเหมือนจะมีบวกจะต้องรับเว็บกลางไหมผมเนี่ยต้องรับหมดทุกคนไม่มีคนมายิงก็อยากแบบทำตัวหายๆเลยครับเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามนี้มันสับสนว่าผมอยู่ไหนกิลด์2เราสามารถเช็คภูมิได้นะครับถ้าในกรณีที่เราเดินแล้วไม่เจอใครเราจะกด2เช็คก็ได้นะครับผมอ้าวสวัสดีนะคอสเอาเหรอถอยดิผมก็ถอยเหมือนกันอุ้ยไม่ไหวอ่ะผมไม่มีเลือดแล้วนะคุณเพื่อนผมว่าทรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยไปออกมาก่อนผมไม่มีเลือดเล่นแล้วนะจริงๆเพื่อนไม่ควรจะเล่นนะครับเอาดูอย่างมินิแมปเพื่อนเอาดิเพื่อนเอาดิครับผมมาอยู่ครับผมมาอยู่ครับแล้วติดกันจะมาครับผมแล้วติดมาแล้วครับช็อกมาจังหวะนี้ปั๊มปาดเข้าไป2ตัวล้มไป1ล้มไป2ครับผมเหลือน้องอาย่าคนดีเอาไป 4,600 กลับบ้านไปนอนยิ้มอ่ะแล้วหมดทีมไงประเด็นน่ะถือว่าเรามาช็อตสวยนะครับผมตอนแรกเราไปไล่นาคอสให้ได้นะครับนาคอสเลือกเครื่องหลอดนะครับผมเราไม่รู้ว่านาคอสไปตายยังไงด้วยนะครับเอาเข้าไปที่กลางบ้านบัมตีจบเกมครับผม GG ครับเกมนี้ผมมองว่ามาลอดกับดาบใหม่คือดีมากเลยนะครับผมมันทำให้ตัวของมาลอดเนี่ยจากแบบมันไม่ได้อึดมากนะครับพอมีดาบชิ้นนี้นะครับบวกกับสกิล2ของมาหลอดที่มันดูดเพิ่มเกาะบวกกับสกิล1นะครับที่มันฟันและดูดเลือดบวกกับพาสีฟที่มันตีและดูดเลือดนะครับผมซึ่งมันทำให้มาหลอดเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีพอสมควรเลยนะครับจากที่เกิดแพทก่อนอ่ะไม่มีไอเทมชิ้นนี้มาหลอดเนี่ยจะบางกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้นี่ได้ทั้งความอึดแล้วก็ได้ทั้งดาเมจนะครับผมโคตรดีนะครับและประเด็นคือเรา MVP เฉยนะครับในเกมนี้คิวไป9คิวนะครับดาเมจ29นะครับดาเมจนำเลยนะครับผมเยอะสุดในทีมนะครับแล้วก็รับดาเมจเยอะสุดในทีมด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นแทงค์นะเนี่ยทุกคนแทงค์ให้ทำดาเมจได้ขนาดนี้นะครับผมโอเคก็ลองเล่นดูได้นะครับสำหรับเซตนี้นะผมบอกเลยว่าของโคตรดีนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ